สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพครับพิเศษนะครับยามเช้าวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับ 8:00 นตรงนะครับวันนี้ผมไปซื้อหนังสือพิมพ์มา5ฉบับนะครับมีโพสต์นะครับมีมติชนนะครับมีข่าวสดมีเดลินิวแล้วก็มีไทยรัฐนะครับใช่ไหมครับไทยโพสต์อัปเดตสุดอัปเดตสุดนะครับแต่ผมแปลกใจว่าเมื่อวานเนี่ยเขาลงมติตอน4ทุ่มนะครับตอน4ทุ่มผมออกจากอรัฐสภานี่ก็เกือบผมว่า4ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไทยโพสต์เขาพลาดหัวไว้รอเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยเริ่มด้วยไทยโพสต์นะครับโหวตงบ68ผ่านฉลุย311เสียงท่วมท้นจงมือท่วมท้นฝ่ายค้านขู่ชงสารรัฐธรรมนูญหากมีดิจิตอลอันนี้คนที่พูดเนี่ยก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้ส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับเธอบอกว่าเป็นสารปกครองเธอบอกว่าเป็นศาลปกครองนะครับเดี๋ยวเนี่ยสิริกัญญาเนี่ยครับทวิตเตอร์นะครับที่เป็นภาพเนี่ยบอกมติไม่รับงบ68ขู่ถ้าไม่แก้ไขอาจศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งแต่ว่าไม่ใช่นะครับเธอบอกว่าเป็นศาลปกครองนะครับบอกว่าไปกันใหญ่แล้วจากการแถลงข่าวมีนักข่าวถามว่าดำเนินการอย่างไรต่อหารัฐบาลยังเดินหน้าโครงการดิจิตอลเลยจะทำยื่นสารไผ่ดิฉันผู้ซึ่งอภิปรายมันผิดพรบวินัยจริงตอบว่าความผิดยังไม่เสร็จต้องรอผ่านวาระ3วาระก่อนจะยื่นสารนะครับเดี๋ยวเอาดูข้อความเต็มนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเรียกว่าก็เรียกแขกพอสมควรนะต้านเงินดิจิตอลแอดสิริกัญญาอ่านี่ครับเจอละนี่ไปกันใหญ่แล้วจากการแถลงข่าวมีนักข่าวถามว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าหากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะทำอย่างไรจะยื่นศาลไหมดิฉันซึ่งเป็นผู้อภิปรายที่รัฐบาลทำอยู่มันผิดพรบวินัยจริงต้องว่าความผิดนี้ยังไม่สำเร็จต้องผ่านวาระ3ก่อนถึงจะยื่นให้ศาลซึ่งมันต้องเป็นศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญและดิฉันเองก็ไม่ได้พูดว่าศาลรัฐธรรมนูญครับนี่ครับมีคนรีทวีตไปเยอะมากเลยนะครับถึง 1,800 รีทวีตมติชนก็ออกมารายงานอีกทีนะครับสิริกัญญาเคลียร์ชัดยื่นศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญหากผ่านวาระ3แล้วรัฐบาลไม่แก้อาจจะมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมธิการหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังคงจะดื้อดึงที่จะทำต่อเนี่ยให้มันเกิดการกระทำก่อนเราถึงจะมีการไปร้องกับทางศาลค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่การกระทำเรื่องมันยังไม่เกิดแต่ว่าร้องศาลปกครองหรือว่าศาลอะไรก็ตามที่จะยับยั้งโครงการรัฐบาลนี่ให้ผมระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์มานะผมมองว่าถ้า30บาทรักษาทุกโรคอะทำเพื่อคนไทยเนาะยากดีมีจนคนต่อให้คุณมีเงินนะคุณเจอมะเร็งเข้าไปดอกเดียวเท่านั้นน่ะคุณมีสิทธิ์หมดตัวได้เลยนะครับสมมุติแต่คุณมี10ล้าน20ล้านเนี่ยป่วยว่าคุณรวยใช่มั้ยแต่คุณเจอมะเร็งเข้าไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์หมดเลยนะแต่ถ้า30บาทรักษาทุกโรคก็ยังช่วยประคองประคองไปได้ดิจิตอลวอลเล็ตก็เหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคครับแต่มันเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงที่ประชาชนทุกคนจะได้รู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลพอหนักเป็นเบาบางและเสี่ยมคันคือเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะครับโอเคต่อกับที่ไทยโพสต์นะ
ก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2568นะครับ3,752,700 ล้านบาทนะครับมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอภาพนี้เป็นภาพพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศเดินเข้าอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่สัมภาษณ์ใดๆเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นเศรษฐาฉุนโต้ลงพื้นที่รอชมกฎหมายให้ฝรั่งเช่า99ปีนะครับนี่คือในส่วนของไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์จากไทยโพสต์มาไทยรัฐเลยละกันจากไทยโพสต์มาไทยรัฐไทยรัฐครับไม่ได้ออกปอดไม่ได้ออกจากปากเศรษฐาปัดเขียดทิ้งพลังประชารัฐเชื่อผ่านสบาย314เสียงเหมือนฝ่ายค้านโหวตความฉะงบปี68เฉาะฟ้องศาลฝ่ายค้านลงมติไม่รับหลักการพรบ.งบ68ไหมส่วนรัฐบาลเพื่อไทยแก้รักษาหน้าจัดงบลากประเทศไปเสี่ยงปัญหาคลังแลกดันสุดลิ่มนโยบายเรือธงเพื่อบรรลุผลทางการเมืองนะครับนี่นายกเศรษฐาคุณคิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยู่ในท่าคุณคิดโดยนำมือมาไปที่ปากฟังการอภิปรายในที่ประชุมสภานะครับยิงการผับดังหมกสุด20ชั่วโมงอันนี้วันเมื่อวานนี้วันเกิดนายกยิ่งลักษณ์นะครับวันเกิดนายกยิ่งลักษณ์วันเกิดปูนางเวชชุลละเอียดและนายพิชิตชื่นบานนำบรรดาญาติคนใกล้ชิดร่วมกันทำบุญถวายพระไตรจีวรสังฆทานและพระตักหารเพลที่วัดสะเกษนะครับเมื่อวานนี้วันที่21อายุครบ57ปีนะครับพรสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่วัดสะเกษเจ้าวาดให้พรนางสาวยิ่งรักว่ามีโอกาสเจอกันที่ประเทศไทยนะครับ57แต่ว่านายกยิ่งรักเกิด2510นะครับทางการนายกทักษิณ18ปีมาดูการ์ตูนเสียหน้าไหนเกมหน้าเรื่องอึมครึมอันนี้ต้องผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับงบประมาณ583,752,700 ล้านบาทล้านบาทจากภาษีประชาชนนะครับนี่การยกเศรษฐาก็นั่งบอกแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาตินะก็มีฝ่ายแค้นฝ่ายค้านคัดค้านเป็นอย่างนี้ทุกทีเจ๊งอ่ะแม่ลูกจันทร์น่าสนใจนะครับแม่ลูกจันทร์งบประมาณเขาบอกว่ารายจ่ายประจำเนี่ยถ้าเป็นร้อยนึงเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำ73บาทหรือจะใช้จ่ายเพียง27บาทแม่ลูกจันทร์บรรยายว่ารายจ่ายประจำคือเงินเดือนข้าราชการเนี่ย800ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี67ถึง 15,173 ล้านบาทเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐมากถึง 1.7 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นอีก 1.2 แสนคนรายจ่ายประจำปีนี่พูดดีมากนะครับเขียนดีมากไม่ใช่ข้าราชการอย่างเดียวยังต้องเสียบิวัตรจ่ายบำนาญอีก 3.5 แสนล้านต่อปีต้องจ่ายเงินสมทบชดเชยและปรับเงินเดือนข้าราชการอีก 1.1 แสนล้านต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำ 73% เป็นรายจ่ายประจำอยู่แล้วที่เป็นปัญหาใหญ่ฝ่ายค้านก็รู้เองเพราะนั้นเราเห็นว่าประเทศเราเนี่ยเป็นรัฐราชการข้าราชการได้ก่อนประชาชนจะได้ทีหลังจะต้องค่อยๆให้ได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเศรษฐกิจประชาธิปไตยนะครับก็จะทำให้คนประชาชนธรรมดามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับข้าราชการใกล้เคียงนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไทยรัฐแล้วเนาะจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐแล้วก็มาเดลินิวเดลินิวคุณเดลินิวครับนายกปัดข่าว
ปรับพลังประชารัฐเจาะแถลงใหญ่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฝ่ายค้านลงโหวตมติความงบ68เพิ่มสิทธิต่างชาติซื้อคอนโดเช่าที่99ปีนะครับเมื่อวานเจาะแถลงใหญ่นายกนายเศรษฐาทวีสินมีการแถลงใหญ่ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชั้นกลางและยาวยอมรับว่าเสียงค่อนแคะลงพื้นที่บ่อยแต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพนะครับก็โดนแซะเป็นเรื่องปกตินะครับก็เดินหน้าต่อไปวันผมมีโอกาสเจอท่านนายกหลังบัลลังก์ประชุมสภาเรียกห้อง M1 นะครับพอดีท่านรัฐมนตรีมณพรบอกให้ผมไปเอาข้าวกล่องตอนกลางวันก็เดินระหว่างที่ไปรอกำลังขึ้นไปห้อง M1 เห็นยืนนายกเศรษฐากำลังเดินออกมาพอดีครับผมก็เลยขอถ่ายรูปกับท่านนายกนี่ครับผมก็บอกท่านว่าภาพนี้ดีกว่าภาพนี้ผมก็บอกท่านว่าท่านนายกครับผู้ช่วยส.ส.พรรคเพื่อไทยครับขอถ่ายรูปหน่อยครับแล้วก็บอดี้การ์ดของท่านน่ะที่ว่าชื่อกุ้งกับหนุ่ยใช่มั้ยก็เอากล้องโทรศัพท์มือถือผมมาแล้วก็ถ่ายรูปให้ก็ได้ภาพนี้มานี่ครับนี่ฮะรู้สึกประทับใจมากนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยใกล้ชิดนายกเศรษฐานี้เรามีความรู้สึกว่าเออนี่คือการที่เราทำช่อง YouTube นะครับทำคลิปขึ้นมาสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเพื่อปกป้องรัฐบาลเศรษฐาทวีสินให้ทำนโยบายทุกอย่างที่ได้ประกาศไว้กับรัฐสภาพี่น้องประชาชนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับนี่ก็เป็นกำลังใจกับผมมากนะครับท่านก็อุตส่าห์โอบไหล่ผมด้วยและคนที่ยืนข้างผมอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจโทปราบนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามท่านสุธรรมแสงปทุมนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการความมั่นคงด้วยนะครับนี่ครับก็มีโอกาสเจอท่านก็ขอทุกอย่างเสร็จทุกอย่างนโยบายคือเพื่อพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์หมดครับไม่ว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่เลือกเพื่อไทยไม่ว่าจะเลือกก้าวไกลเลือกประชาธิปัตย์เลือกไทยสร้างชาติแต่นโยบายนี้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนครับไม่ว่าดีเต้าวอลเลต30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรก็ตามในการผลักดันแต่ว่าเรื่องท่องเที่ยวเม็ดเงินที่เข้ามาก็เข้ามาเลี้ยงดูพี่น้องประชาชนทำให้ประเทศเราไปต่อได้นะครับข่าวสดขอบคุณครับหลังถกงบนิดลุยเร่งจัด F Formula 1ตรวจ EC อุตภเวนะครับมีจัดลำลึก24มิถุนาพลวัตวันชาติอันนี้ฝั่งคณะราษฎรนะครับถ้าฝั่งทางคณะเจ้านี่ต้องรวมไทยสร้างชาติเขาจัดดูหนังแอนิเมชั่น24มิถุนาครับแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ใครจะตีความประวัติศาสตร์อย่างไรแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเป็นเสรีภาพครับแต่สิ่งที่เป็นสัจจะความจริงก็คือคณะราษฎรอภิวัตสยามเพื่อให้ประชาชนคนไทยอำนาจสูงสุดคือราษฎรนะครับท่านปรีดีพนมยงค์เขียนไว้นะครับอำนาจสูงสุดก็คือราษฎรอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรเรามาที่มติชนครับเศรษฐามั่นใจ314ส.ส.โหวตเสียงปึ๊กงบ68ฉลุยอันนี้คงเขียนไว้แล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ผ่านอยู่แล้วล่ะฝ่ายค้านชู3มติคว่ำนายกชวนฟังรายการวันนี้เปิดเบื้องหลังการทำงานทัวร์ Walking Street พัทยาครับ โอ้โหนี่เขาก็ยังอุตส่าห์ได้รูปคุณพิธามานะคุณพิธาพูดก็ผมว่าตั้ง3ทุ่มแล้วนะเนี่ยไม่ตอบโจทย์ในพิธาเรื่องเลยนะสสชื่อชื่อพรรคก้าวไกลสรุปอภิปรายสรุปพรบก็มารายงานประจำปีงบประมาณ2568โดยระบุว่างบประมาณในการจัดทำแช่แข็งประเทศไทยและไม่สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจนะครับนายกลุยฟื้นตลาดหุ้นดิ่งอัดป
รสปั๊มเศรษฐกิจจอแถลงค่าเกณฑ์24มิถุนายนต่างประเทศเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเสริฐชู5แผนบูม AI บูมไปเลยครับประเทศบูมไปเลยเศรษฐกิจตกมากนี่ครัวเรือนมันต้องมีมาตรการนะครับไม่เหมือนในเศรษฐพุทธมีแต่เงินเฟ้อเสถียรภาพประเทศเสถียรภาพการเงินทำให้ประชาชนเห็นครับอย่าใช้แต่น้ำลายอย่าต้านดิจิตอลวอลเล็ตเพราะสมัยก่อนที่รัฐบาลประยุทธ์อยู่เนี่ยหนี้ประเทศมันมหาศาลมันมีแต่กู้มาแต่ว่ามันไม่มีรายได้หาเข้ามาประเทศมันก็เหมือนชีวิตคนครับมันมีต้องหาเงินเข้ามารายจ่ายมีตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นเนี่ย800,000 ล้านเนี่ยเป็นงบประจำรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเศรษฐาต้องการสร้างเศรษฐกิจประชาธิปไตยอันดีเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเน็ตพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นแค่เริ่มต้นนะครับยังมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ตามมาอีกผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคนไทยจะมีเงินบำนาญเหมือนข้าราชการหรือว่าข้าราชการไม่ต้องมีบำนาญก็ได้เพราะว่าทุกคนจะมีเหมือนกันหมดนะครับหรือว่าจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เงินแล้วแต่งบประมาณประเทศนะครับคือทุกคนเกิดมาในประเทศไทยหวังว่าวันหนึ่งจะมีรัฐสวัสดิการคือไม่ต้องยากจนไม่ต้องยากจนเหมือนท่านปรีดีพนมยงค์ได้มีพรบ.ประกันความสุขของราษฎรเนี่ยประชาชนไม่อดอยากซึ่งเขาก็เขียนในอภิวัตร2475ตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไว้นะครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็อีก2วันก็จะครบ24มิถุนายน2475 92ปีในการอภิวัตรสยามก็ฝากทุกคนร่วมรำลึกด้วยนะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับพยาพหลไว้ในช่อง YouTube ลองไปติดตามชมแล้วก็คลิปเก่าๆที่ผมทำไว้เกี่ยวกับคณะราษฎรในการในช่วง2475นะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปตามเป็นพิเศษสวัสดีครับ